ลุงปืนโหดอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมฟังเส้นสุดท้ายยิงเจ้าของใหม่รับเป็นคนใจร้อนลุงปืนโหดอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมยื่นเรื่องร้องเรียนกับธนาคารแล้วอยู่ระหว่างให้ลูกสาวกู้เงินเผยฟังเส้นสุดท้ายยิงเจ้าของใหม่รับเป็นคนใจร้อนวันที่30พฤษภาคม2566พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิวิจิตรผู้บัญชาการพ.0.1พลตำรวจตรีชุมพลชาญชนโยธินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาเกิดเหตุนายเดชาสงวนนามสกุลอายุ66ปีเครียดบ้านพักถูกธนาคารยึดขายทอดตลาดใช้ปืนยิงนางสาวกมลพรสงวนนามสกุลอายุ52ปีเจ้าของบ้านคนใหม่ที่มาพูดคุยให้ย้ายออกเสียชีวิตเหตุเกิดในหมู่บ้านตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาโดยมีพันตำรวจเอกจิรวัฒน์เปี่ยมปิ่นเศษผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีพันตำรวจโทธนกฤตอินคู่รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีพันตำรวจโทเดชาแสนว่าสารวัตรสืบสวนสภ.ธัญบุรีพันตำรวจโทธวัชชัยรัตพาหุกสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.ธัญบุรีและเจ้าหน้าตำรวจสืบสวนสภ.ธัญบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบพ.จว.ปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปทุมธานีได้ปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวจนเวลา 19:15 นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลูกสาวนายเดชามาพูดกล่อมให้พ่อมอบตัวโดยผู้เป็นพ่ออยากเจรจากันจอมพลังเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยหากยอมมอบตัวกระทั่งเวลา 20:30 นนายเดชาผู้ก่อเหตุเปิดประตูหน้าบ้านออกมาพร้อมยอมมอบตัวพร้อมนำอาวุธปืนขนาดลูกโม่ 0.38 วางไว้บนโต๊ะนอกจากนี้ตรวจบริเวณหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามยังพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่จำนวนหนึ่งหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเจ้าคุมตัวนายเดชาผู้ต้องหานำตัวไปทำการสอบสวนที่สภ.ธัญบุรีทันทีขอเจอกันชัยลุงคลั่งโดนยึดบ้านมอบตัวแล้วยิงดับเจ้าของใหม่กันจอมพลังช่วยกล่อมด่วนเดือดแล้วลุงคลั่งบ้านโดนยึดยิงเจ้าของใหม่ดับยิงซุ่นปอพอต้องยอมถอยลูกสาวกล่อมพ่อวางปืนคลั่งบ้านโดนยึดยิงเจ้าของใหม่ดับนปพ.เข้าคุมพื้นที่แล้วพลตำรวจตรีชุมพลกล่าวว่าหลังจากสามารถควบคุมตัวนายเดชาเล่าว่าปมสาเหตุเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของบ้านใหม่ที่เข้ามาทวงถามจนมีปากเสียงกันก่อนเกิดเหตุโดยนายเดชาอ้างว่าที่ผ่านมาถูกกดดันจากผู้เสียชีวิตมาโดยตลอดส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่ขนาด 0.38 ที่ซื้อมาจากผู้อื่นเพื่อเตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวหลังจากถูกติดตามทวงถามมานานและยอมรับว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนนายเดชาอ้างอีกว่าถูกยึดบ้านตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธนาคารออมสินจึงไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่มาแล้วจนมีการมาติดตามขอให้ย้ายออกจากบ้านเมื่อวันที่18สิงหาคม2565พร้อมแจ้งราคาบ้าน 550,000 บาทและอยู่ระหว่างให้ลูกสาวกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านยอมรับว่าใจร้อนและวันนี้ถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจก่อเหตุขึ้นด้านกันจอมพลังที่เข้าร่วมเจรจาบอกว่าในส่วนของคดีความก็ให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
เนื่องจากถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถมาแก้ต่างได้ส่วนที่ตัดสินใจมาร่วมเจรจาในครั้งนี้เนื่องจากไม่ต้องการเห็นการสูญเสียเกิดขึ้นพระตำรวจหรือประชาชนในละแวกนั้นก็ไม่ต้องการความสูญเสียเช่นกันส่วนข้อร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับการที่ไม่ได้ความเป็นธรรมเรื่องที่พักอาศัยของนายเดชาได้มอบไว้จะนำกลับไปตรวจสอบก่อนว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรหากพบไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะช่วยเหลือให้ตามสิทธิที่นายเดชาร้องเรียนและจะประสานงานผ่านกับลูกสาวนายเดชาต่อไปเอ๊ยยังไงสาวคู่กรณีโพสต์หลังไม่ไปขึ้นศาลหนิงโพสต์เดียวกันเลยมีอึ้งตกใจยังไงกันเนี่ยแม่สาวคู่กรณีโพสต์หลังไม่ไปขึ้นศาลตามนัดส่องหนิงปณิตาโพสต์เดียวกันเลยมีอึ้งตกใจธัญญาคุยแล้วบอกรู้สึกผิดอยากขอโทษจากกรณีเมื่อวันที่30พฤษภาคม66หนิงปณิตาเดินทางไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมาตามศาลนัดครั้งแรกกรณีฟ้องบุคคลที่3ในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายกับบุคคลที่3ซึ่งทางด้านสาวคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาที่ศาลตามนัดศาลจึงส่งให้ไปนัดไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งต้องให้มาคุยกันจะได้หาทางตกลงกันนั้นด้านธัญญาธัญญาเรศพี่สาวคนสนิทของหนิงและจินจรินสามีของหนิงได้มีการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดีส่วนสาวที่ถูกโยงเป็นบุคคลที่3ระหว่างหนิงและจินนั้นธัญญายอมรับว่าจริงๆก็สนิทกันเป็นน้องที่เคยทำงานที่คลินิกแต่ออกไปแล้วและไม่ได้เจอกันแล้วแต่ก็มีการได้คุยกันโดยสาวรายนี้ก็อยากจะขอโทษหนิงโดยธัญญาก็เป็นสื่อกลางไปบอกหนิงซึ่งหนิงก็ขอเวลาให้คลี่คลายกว่านี้ทั้งนี้ธัญญาได้คุยกับสาวบุคคลที่3ของหนิงแล้วรู้สึกผิดอยากเจอหนิงอยากขอโทษแบบได้คุยกันซึ่งตอนนี้หนิงยังไม่พร้อมต้องรอให้เรื่องสงบก่อนเป็นเรื่องต้องที่ใช้เวลาขณะที่ความเคลื่อนไหวของสาวคู่กรณีหนิงปณิตาพบว่ามีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลก่อนวันที่หนิงไปขึ้นศาลแต่เจ้าตัวไม่ได้มาขึ้นศาลตามนัดโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัวเองขณะไปกินข้าวหน้าตาสดใสล่าสุดสาวคู่กรณีหนิงยังโพสต์ลง IG สตอรี่เป็นภาพเหรียญพร้อมข้อความว่าเหรียญมี2ด้านเสมอเมื่อไปส่อง IG หนิงพบว่าหลังจากโพสต์นี้ของสาวคู่กรณีอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหนิงก็โพสต์ภาพเดียวกันเป็นเหรียญพร้อมข้อความว่าเหรียญมี2ด้านเสมอเช่นกันพร้อมมีตา2ตาที่กำลังจ้องมองอยู่ด้วย